เพื่อนเพื่อนจะทนอยู่กับเพื่อนบ้านที่มีนิสัยแบบนี้ได้ไหมฮะเขาคนนี้จะเป็นเพื่อนบ้านที่ขับรถมาจอดหน้าบ้านคุณว่างๆก็มากดกริ่งบ้านคุณเป็นว่าเล่นเปิดเพลงอัดเสียงใส่กำแพงบ้านไม่หยุด7วันจันทร์ถึงอาทิตย์และทุกๆวันชีนางก็จะเดินมาที่หน้าบ้านคุณแล้วก็ตะโกนว่าย้ายออกไปย้ายออกไปไอ้ปลวกย้ายออกไปรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับเราก็จะมากับหนึ่งในเรื่องราวผู้หญิงที่ว่าเป็นที่เกลียดที่ชังที่สุดของคนญี่ปุ่นฮะจนพวกคนญี่ปุ่นหลายๆคนเนี่ยเขาต้องเอาไปทำเป็นมีมล้อเลียนเลยคือเอาไปทำเป็นหนังล้อเลียนป้าแกมีเลยนะครับซึ่งเชื่อเถอะว่าเบื้องหลังเรื่องความบ้าของป้าแกที่เราเห็นตอนแรกแล้วก็ต้องหมั่นไส้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรดักๆสอดไส้อยู่อีกชั้นหนึ่งครับเอาเป็นว่าถ้าหากใครชอบเรื่องราวดักๆหรือว่าจังไรในประวัติศาสตร์เพื่อเอามาเล่ากันกล่อมนอนแบบนี้หรือว่าให้กินข้าวได้สบายนะครับก็สามารถกดติดตามช่องของเราได้นะครับผมช่อง FN Diary เดอร์และแอดก็ยังมี IG กับ Facebook อีกด้วยนะครับโดยความโด่งดังของคุณป้ามหาภัยคนนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันได้เริ่มต้นเป็นกระแสขึ้นในช่วงปี2005เลยครับหลังจากที่มีสื่อต่างๆสื่อทีวีในญี่ปุ่นนะครับเขาได้เอาภาพ CCTV หรือว่าภาพกล้องวงจรปิดของป้าที่แอบจับป้าตลอดหลายปีเนี่ยมาโชว์ในข่าวครับเป็นภาพการก่อกวนเพื่อนบ้านแบบที่เพื่อนๆได้เห็นไปในตอนแรกนี่แหละครับจนทำให้ชาวญี่ปุ่นได้เห็นว่าโอ้โหในโลกนี้มันจะมีคนอะไรแบบนี้ด้วยเลยแล้วก็ได้ตั้งฉายาให้เธอว่าโซโนบะซังเลยนะครับที่จะแปลเป็นไทยว่าอะไรดีอะอีป้าจอมทลายแก้วหูอะไรประมาณนี้เลยแบบว่าโซโอนมันแปลว่าหนวกหูอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นชื่อเล่นของแม่นางที่คนญี่ปุ่นเนี่ยได้จดจำกันได้ตลอดจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับซึ่งคุณป้าผู้นี้นะครับจริงๆแล้วเธอมีชื่อว่ามิโยโกะแซคาวาฮาระนะครับเป็นหญิงป้าที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับเมืองนาระหนึ่งในเมืองที่เวลาพูดชื่อทีไรไม่รู้ว่าทำไมแอต้องนึกถึงความสงบเงียบทุกทีแต่พอหลังจากได้มาได้ยินเรื่องราวของอีป้าจอมทลายแก้วหูนี่แล้วก็ภาพของแอต่อเมืองนาระนี่นะครับมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยเพราะว่าสิ่งที่ป้าแกจะทำอย่างแรกเลยนะครับก็คือ1แอบไปกดกริ่งของเพื่อนบ้านที่เธอเกลียดขี้หน้าแทบทุกวันไม่มีวันไหนจะว่างนะครับแม้ว่าฝนตกแดดจะออกเช้าสายบ่ายค่ำป้าแกว่างเมื่อไหร่แกก็จะไปกดกริ่งเมื่อนั้นหรือว่าถ้าวันไหนป้าแกมีอารมณ์อยากจะแจกของฝากหน่อยเนี่ยแกก็จะยกบาเท้าแกนะครับถีบประตูลุยเพื่อนบ้านแกเนี่ยเลยเพื่อฝากรอยเท้าเอาไว้ครับหรือว่างๆป้าแกก็จะขับรถมาหน้าของเพื่อนบ้านที่ป้าไม่ชอบขี้หน้านะครับหลังจากนั้นก็กดแต่ไปให้พวกเพื่อนบ้านน่ะได้มารู้ด้วยว่าป้าแกน่ะมาขับรถจอดขวางหน้าบ้านนั้นแล้วข้าก็จะไม่ไปไหนด้วยที่พอเพื่อนบ้านได้ชะโงกหน้าออกมาดูนั่นแหละครับป้าแกก็จะแถมด้วยสกิลการด่าพ่อล่อแม่ต่อจนกว่าป้าแกจะพอใจนะครับหรือวีรกรรมต่อมาก็คือเอาฟุตอนหรือว่าฟูกที่นอนแบบญี่ปุ่นนะครับมาตีปูงปูงปูงไล่ฝุ่นกันตั้งแต่หัววัน6โมงเช้ายันกว่าป้าแกจะเมื่อยมือเลยเป็นเวลาตลอดทุกวันทั้งปีไม่มีวันหยุดครับคืออันนี้เนี่ยถ้าใครเคยดูหนังหรือว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเคยเห็นใช่ไหมว่าเวลาวันไหนที่ญี่ปุ่นเขาอากาศดีๆหน่อยก็จะมีพวกแม่บ้านนะครับเอาพวกฟูกที่นอนเนี่ยออกมาตบฝุ่นรับแดดกันครับซึ่งในการ์ตูนส่วนใหญ่มันก็จะทำเป็นเสียงแบบปุ๊กปุ๊กเบาๆอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆพอตบจริงๆแล้วเสียงมันหนวกหูมากนะครับคือมันลั่นไปทั้งปากซอยเลยกันทีเดียวนั่นแหละฮะป้าแกนะครับก็ตบไปพร้อมกับร้องว่าฮิโกชิฮิโกชิซาซาโตฮิโกชิซูบาคุโซที่ก็แปลว่าออกไปซะออกไปซะจงย้ายออกไปซะไอ้พวกมนุษย์ปลวกอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่ากรีดร้องอะไรก็ได้ที่เป็นคำด่าคือป้าแกขอให้มีเป้าหมายนี่คือทำให้เพื่อนบ้านรำคาญได้มากที่สุดครับที่เมื่อป้ารู้สึกเหนื่อยๆหน่อยเนี่ยป้าแกก็จะเดินกลับเข้าไปบ้านนะหลังจากนั้นก็จะไปหยิบผู้ช่วยของป้ามาครับนั่นก็คือวิทยุตัวเก่าคู่ใจของเอามาวางไว้ตรงบริเวณหน้าต่างหรือว่าบริเวณไหนก็ได้ที่มันใกล้เคียงกับเพื่อนบ้านได้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็เปิดเสียงให้ดังสนั่นลั่นวั่นวอนทั่วย่านเลยซึ่งด้วยความที่
เราก็รู้ๆกันใช่ไหมครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเมืองที่แบบเล็กๆแล้วคนก็มักจะอยู่ติดกันบางทีนะครับมันก็เลยได้ทําให้วิทยุป้าเนี่ยมันอยู่แบบแทบจะจ่อกําแพงเพื่อนบ้านไม่เกิน1เมตรเลยนะครับแล้วไอ้สถานีที่ป้าแกปรับเปิดไปเนี่ยมันก็จะเป็นพวกสถานีที่เปิดเพลงตื๊ดๆ R&B หรือว่าฮิปฮอปอะไรก็ด้วยที่แบบเป็นเพลงซึ่งฟังแล้วรู้สึกเหมือนว่าคนฟังกําลังโดนด่านั่นแหละเปิดไป24ชั่วโมงตลอด7วันไม่มีวันหยุดพักเลยจนบางทีแอดว่า 7-11 ยังต้องอายและบางทีพอป้าแกอารมณ์ดีๆหน่อยนะครับก็จะมากระโดดกระยงกระยิงกระยงกระยิงตรงถนนแล้วก็ตะโกนว่าไอ้เพื่อนบ้านปลวกจงออกไปจงออกไปจงออกไปเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมคะอะไรประมาณนั้นมีคะด้วยนะซึ่งเมื่อมีคนเขาไปทำการวัดระดับเสียงที่คุณป้าได้เปิดนะครับว่ามันต้องดังเท่าไหร่โดยเฉลี่ยกันปรากฏว่ามันดังสูงไปถึง 80-90 เดซิเบลเลยนะหรือถ้าจะเทียบให้เพื่อนๆเห็นภาพก็คือเสียงความดังนี้นะครับมันจะดังเท่ากับนาฬิกาปลุกรุ่นโบราณนะที่มันจะเป็นกลิ่งมีเหล็กแล้วก็ตีก้งๆๆๆๆนะใครเคยมีนาฬิกาแบบนั้นจะเข้าใจมากว่ามันนัวหูสุดๆซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าเอ้าแล้วอย่างนี้คนข้างบ้านป้าคนรอบๆ บ้านเขาไม่มาด่าป้าหรือไงหรือว่าไม่สู้อะไรกลับบ้างก็ต้องบอกว่าถ้าอยู่ไทยนะครับป้าแกเนี่ยจะกินลูกตะกั่วไปแล้วไม่ใช่แล้วก็ต้องบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็มีหาทางทำอะไรเพื่อมาหยุดยั้งอีป้ามหาภัยนี่เหมือนกันอย่างเช่นว่าโทรเรียกให้โปลิสมาจัดการกับป้ามาตักเตือนอะไรบ้างเวลาที่แบบป้าเปิดวิทยุตอนดึกๆดื่นๆคนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนะครับก็จะเป็นแบบมีโปลิสฮะเอารถตำรวจมาจอดถึงหน้าบ้านป้าแล้วก็ประกาศแบบประกาศโทรโข่งขายมันเผาบอกว่ากรุณาเบาเสียงลงหน่อยนะครับคุณผู้หญิงนี่มันเวลา5 ทุ่ม6 ทุ่มแล้วแต่ว่าประกาศไปเถอะครับอีป้าเนี่ยก็ไม่หยุดฮะหรือว่ามีเพื่อนบ้านคนที่เขาเป็นเป้าหมายของมนุษย์ป้าคนนี้นะครับแกก็รำคาญทนไม่ไหวก็ไปซื้อกล้องวงจรปิดนะครับมาติดรอบบ้านตัวเองเลยเพื่อเป็นการบอกว่านี่ถ้าแกจะมาทำอะไรนะตรงนี้นะมันมีกล้องกำลังส่องแกอยู่นะป้าจะได้แบบไม่กล้าอะไรบ้างใช่ปะแต่ว่ากลับกันครับพอป้าแกยิ่งเห็นกล้องเนี่ยละโอ้โหแกอยากเป็นดาราหน้ากล้องเลยครับแกก็ไปกระโดดโวกเวกโอกอาร์ให้มากขึ้นใหญ่ไปตีฟุตอนขึ้นดังเดิมแล้วก็มาทำหน้าทะมึงถึงแหกปากใส่ในตอนที่กล้องโผล่มานะครับคือกล้องโผล่มาที่หน้าแกในแกก็ยิ่งได้ใจครับก็ทำแบบนี้เรื่อยๆมาเป็นเวลา3ปีตั้งแต่ปี1996เลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านแกพวกนี้ทนได้ยังไงนะเพราะว่ามันต้องรอถึง3ปีหลังจากนั้นคือในปี1999นะครับก่อนที่จะมีตำรวจเนี่ยลงมือมาจับป้าแกในคราแรกฮะที่เมื่อป้าแกโดนส่งเข้าศาลปุ๊บเนี่ยหลักฐานจากวิดีโอที่เขาได้ถ่ายคุณป้ามหาภัยไปทำรอบบ้านอะไรนั่นนะครับมันก็ทำให้คุณป้านะครับต้องรับผิดไปโดยไม่มีข้ออ้างอะไรเลยฮะก็เลยทำให้ป้าแกเนี่ยต้องน้อมรับโทษการติดคุกเป็นเวลา46วันครับพร้อมกับจ่ายค่าปรับไปประมาณ 110,000 เยนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยกลมๆก็ประมาณ 20,000-30,000 บาทนั่นแหละฮะก็เป็นช่วงเวลา1เดือนที่ชาวบ้านก็ได้บอกว่าโอ้โหฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหมู่บ้านเรามันเคยสงบสุขแบบนี้เพราะว่ากว่าตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับหูของประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยแทบจะไม่ได้หยุดพักกันเลยครับทั้งจากเพลงต่างๆแล้วก็เสียงตะโกนโวกเวกของป้าแต่ถ้าว่าความแฮปปี้ของคนในหมู่บ้านเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าหลังจากที่ป้าแกได้ถูกปล่อยตัวให้กลับมาอยู่ที่บ้านเดิมนะครับป้าแกก็กลับมารอบนี้พร้อมกับการแก้แค้นเลยครับคือได้ออกมาโวกเวกเป็นเวลาทุกวันไม่ขาดสายเหมือนเดิมนะครับนำซ้ำยังได้โวกเวกให้มันหนักแล้วก็ดังมากขึ้นกว่าเดิมโดยที่ก็ทำเป็นเวลาต่อมากว่าอีก5ปีนะครับก่อนที่ป้าแกจะโดนจับในรอบที่2ซึ่งอันนี้แอดก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาถึงปล่อยให้เรื่องมันได้ดำเนินเดินการนานขนาดนี้ก่อนที่จะมีคนเขามาจับป้าคือก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเกรงใจผู้อื่นแบบไม่ค่อยอยากจะมีเรื่องกับใครก็เลยทนป้าไปหรือว่ากระบวนการทางกฎหมายของญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเดินเรื่องช้าอะไรมากอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าใครที่เคยอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เม้นมาบอกก็ได้นะครับว่ามันน่าจะมีเหตุผลอะไรแต่ก็นั่นแหละครับในปี2005เนี่ยมันก็ได้มีการบุกจับคุณป้ามหาภัยนี่รอบครับที่รอบนี้เนี่ยป้าแกก็โดนคุกไป1ปีกับ8เดือนนอกจากนั้นก็ยังต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับเพื่อนบ้านผู้นี้เป็นเงินประมาณ 500,000 บาทไทยครับรอบนี้เพราะว่าเรื่องมันเนี่ยร้ายแรงขนาดที่ว่าเพื่อนบ้านในตอนที่เขาได้มาฟ้องร้องนะครับเขาได้เอาใบรับรองแพทย์จากหมอมาว่าเขานะครับมีความเจ็บป่วยทางร่างกายแล้วก็จิตใจซึ่งเกิดมาจากอาการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่านอนหลับไม่สนิทที่ก็มาจากใครก็ไม่ต้องสงสัยนะครับอีป้าเนี่ยแหละตะโกนทั้งวันทั้งคืนนะครับโดนไปเกือบ10ปีจนแทบจะเป็นบ้าและมันก็เป็นรอบนี้แหละครับที่ทำให้คุณป้ามหาภัยมิโยโกะคนนี้เนี่ยเธอได้โด่งดังขึ้นมาในสื่อโซเชียลญี่ปุ่นเลย
เนื่องจากว่าในรอบนี้นะครับมันได้มีสื่อในโทรทัศน์หลายๆช่องเลยนะเขาได้นำเอาภาพกล้องวงจรปิดหรือว่าวิดีโอต่างๆนานาที่ได้ไปอัดคุณป้ามานะครับมาเผยลงทีวีแล้วครับไม่ได้เก็บอยู่แค่ในชั้นศาลคือรู้สึกว่าในคดีตอนแรกเขาจะมีการสู้คดีอะไรกันก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องราวความลับกันไปในศาลสื่อญี่ปุ่นหลักๆก็เลยไม่ได้รับรู้อะไรเรื่องนี้นะครับแต่ทว่าเหมือนกับว่าการนี้นะมันเป็นการทำผิดครั้งที่2แล้วไงก็เลยต้องมีการอนุญาตให้เอาพวกเรื่องราวความวิบัติของป้าเนี่ยมาเปิดเผยกันบ้างครับซึ่งในเวลาต่อมาเรื่องนี้มันก็ทำให้คุณป้าได้ดังมากและอันนี้เราก็ต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าในปีนั้นนะมันยังเป็นปี2005นะที่ยังไม่ได้มีสมาร์ทโฟนให้ทุกคนมาใช้รีดไถๆกันที่แบบจะแชร์วิดีโออะไรไปได้ระนาวยังมีแค่พวกสื่อหนังสือพิมพ์หรือสื่อทีวีอะไรกันเลยแต่ว่าเรื่องราวข่าวของคุณป้ามหาภัยผู้นี้นะครับมันดังราวๆกับสื่อดราม่าโซเชียลที่ได้เกิดขึ้นในยุคนี้นะครับคือมีคนเอาเรื่องคุณป้าเนี่ยไปใส่ในรายการตลกล้อเลียนกันทำเป็นมุกตลกในทีวีเอาไปใส่ในแก๊กการ์ตูนกันเพียบเลยอย่างเช่นเรื่องกินธามะเนี่ยมันก็จะมีฉากหนึ่งฮะที่ผู้หญิงเนี่ยออกมาตบฟูกไล่ฝุ่นอยู่ข้างนอกหลังจากนั้นก็ตะโกนว่าไอ้ปลวกจงออกไปไอ้ปลวกจงออกไปอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งไอ้ประโยคเหล่านี้หรือว่าท่าทางที่เขาทำเนี่ยใครๆดูก็รู้ครับว่ามันเป็นสิ่งคลาสสิกของป้าเป็นเอกลักษณ์ป้าหรือหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีการนำเอาเรื่องราวของคุณป้าเนี่ยไปสร้างเป็นหนังไปทำเป็นมอนสเตอร์ในการ์ดยูกิไม่พอในวงการเพลงนี่นะครับเขายังได้มีการแต่งตั้งเอาคุณป้ามิโยโกะคนนี้เนี่ยให้ขึ้นเป็นดีเจมิโยโกะเลยครับดีเจแห่งวงการป๊อปฮิปฮอป R&B แล้วก็เริ่มมาคอมเมนต์ทางด้านรสนิยมดนตรีของป้านะครับว่ามันแปลกหรือมีการนำเอาเทปวิดีโอของป้ามหาภัยที่ได้แหกปากต่างๆเนี่ยมารีมิกซ์กันเป็นเพลงแดนซ์กันยังมีเลยคือเรียกง่ายๆว่าถ้ายุคนี้ป้าแกเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้นะป้าแกคงรวยไปแล้วครับแต่ว่าเอาจริงๆเรื่องราวความดังของป้าแกเนี่ยมันก็ยังเป็นมีมที่คนญี่ปุ่นเขายังส่งกันเล่นต่อถึงทุกวันนี้เลยนะซึ่งถ้าเรื่องแบบนี้มันมาเกิดขึ้นที่ไทยในทุกวันนี้นะครับเพื่อนๆจะทำยังไงฮะจะด่าป้าจะแพร่ข่าวนี้ออกไปจะปลุกไปบวกป้าแกถึงบ้านเลยหรือว่าจะตั้งสติใจเย็นๆแล้วสืบเรื่องนี้ดูให้แน่ก่อนว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมอีป้าอยู่ๆถึงได้มาแหกปากโวยวายซึ่งเชื่อเถอะครับไอ้ข้อหลังสุดเนี่ยแอดว่ามีแค่ไม่กี่คนหรอกครับที่ทำแต่ว่าถ้าทำนะครับเพื่อนๆก็จะอาจจะรู้สึกเริ่มสงสารแล้วก็เห็นใจคุณป้าผู้นี้ขึ้นมาเลยแหละครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่เรื่องราวในสื่อเขาได้เอามาออกเนี่ยมันก็มักจะแสดงแต่ข้อเท็จจริงอะไรที่แบบว่าพอจะทำให้คนดราม่าได้ใช่ไหมพอเอาเรื่องข่าวที่ไม่ดราม่าในข่าวมันขายไม่ได้นั่นแหละครับก็เช่นเดียวกับเรื่องนี้เลยฮะที่แอดกำลังจะเล่าต่อไปซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามันก็จะเป็นข้อมูลที่มีทั้งความจริงผสมกับทฤษฎีหน่อยๆเพราะว่า1ไอ้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2005นู่นแล้วนะครับที่แหล่งข่าวต่างๆในโซเชียลนอกจากว่ามันจะมีไม่เยอะแล้วมันก็ยังหลงหายไปบ้างครับนอกจากนั้นเองไอ้สื่อต่างๆที่เขาได้พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือแมกกาซีนอะไรเนี่ยมันก็ออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเว็บบอร์ดที่คนเขาถกเถียงกันก็เป็นญี่ปุ่นฮะภาษาปากีสถานมีน้อยมากดังนั้นนั่นเองแหละครับก็คืออุปสรรคในการหาข้อมูลแต่เอาเป็นว่าก็พอจะสรุปเรื่องมาให้คร่าวๆสั้นๆให้ได้ฟังกันละกันที่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือหลังจากที่ข่าวคุณป้ามหาภัยแกได้ดังไปสักพักแล้วมีคนเกลียดคุณป้ากันทั่วแผ่นดินเลยนะครับมันก็ได้เริ่มมีคนเห็นต่างเกิดขึ้นครับนั่นก็คือผู้คนที่ได้ติดตามคดีของคุณป้ามาตลอดตั้งแต่ต้นยันถึงปัจจุบันนี่เองและพวกเขานะครับก็ได้ไปเห็นอะไรแปลกๆในคดีนั้นก็คือเห็นว่าคำให้การของคุณป้าในชั้นศาลนั้นนะครับแทนที่คุณป้าเนี่ยจะยอมรับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนร้ายเธอกลับบอกว่าเธอน่าจะเป็นเหยื่อมากกว่าครับเพราะว่าเธอเล่าว่ามีหลายๆครั้งนะครับที่รั้วบ้านของเธอเนี่ยมันก็ไม่รู้มีใครมาทำลายกระถางต้นไม้มีคนเอาสเปรย์มาพ่นข้างบ้านเธอหรือว่าแอบเอาพวกกาวตาช้านะครับไปหยอดใส่รูกุญแจป้าครับทำให้ป้าแกไขเข้าบ้านไม่ได้เอาอิฐไปขว้างใส่บ้านแกหรือบางทีเนี่ยก็มีคนเอาหินมาขว้างใส่ป้าแกตอนป้าแกไปเดินอย่างถนนเลยนะครับนอกจากนั้นเองมันก็ยังมีประโยคหนึ่งที่อันนี้ไม่ได้ออกมาจากป้าด้วยนะแต่ว่าออกมาจากปากของเพื่อนบ้านที่เป็นคู่อริป้าครับว่าบางวันเนี่ยพวกเขาจะเห็นว่ามีกลุ่มคนกลุ่มขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับมายืนประท้วงหน้าบ้านป้ามายืนด่าไล่ป้าสาเสียเทเสียครับซึ่งว่ากันว่าเรื่องเหล่านี้นะครับมันได้เกิดขึ้นก่อนที่คุณป้ามิโยโกะผู้นี้เนี่ยแกจะเป็นบ้าไปแหกปากไปด่าคู่อริเพื่อนบ้านคนอื่นฮะว่าแต่ทำไมกันล่ะทำไมอยู่ๆถึงได้มีคนไม่ชอบคอคุณป้าคนนี้แล้วก็มาทำร้ายมันรังแกบ้านป้าอย่างนั้นคือถ้าเป็นแบบนี้นี่คดีพลิกนะครับมันก็เลยมีทฤษฎีที่ได้ออกมาว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นที่คุณป้ามิโยโกะจะย้ายมายังเมืองนี้เนี่ยป้าแกนะครับก็ยังเป็นคนธรรมดาดีๆอยู่คนนึงครับแต่ว่าเมื่อย้ายเข้ามาในเมืองนี้แล้วเนี่ย
อยู่ๆป้าแกก็ได้รับเชิญจากพวกคนในหมู่บ้านที่พวกเขานะครับปฏิบัติลัทธิอะไรแปลกๆให้ว่าป้าเนี่ยไปร่วมลัทธิเขาด้วยแต่ทว่าป้ามิโยโกะผู้นี้นะครับก็ไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวไงป้าก็เลยขอถอยห่างออกมาดีกว่าครับซึ่งเมื่อคุณป้าได้ถอยห่างออกมาเท่านั้นเองมันก็เลยได้ทำให้กลุ่มคนที่นับถือนิกายเหล่านี้เนี่ยเห็นว่าคุณป้าอยากทำตัวแตกแยกไม่ยอมเป็นพวกเดียวกับเขาพวกคนของลัทธินี้นะครับก็เลยได้เริ่มเข้าไปป่วงป้าเอาสเปรย์ไปฉีดพ่นสีกำแพงบ้านป้าไปทำอะไรอย่างที่แอดได้กล่าวมาข้างต้นบ้างนั่นแหละครับหรือขู่ฆ่าป้ายังมีเลยนะครับก็เลยได้ทำให้ในที่สุดเนี่ยป้ามิโยโกะผู้นี้ก็เลยต้องผันตัวจากผู้ที่โดนรังแกมากลายเป็นผู้ที่จะไปบวกเขาบ้างครับคือหงายการ์ดเดอะบวกเพื่อปกป้องตัวเองนั่นเองซึ่งพอฟังดูแบบนี้แล้วมันก็ดูน่าเห็นใจคุณป้าขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมแต่มันก็มีคนออกมาบอกอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องแต่งมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยนะครับในเมืองที่เขาไปอยู่เนี่ยว่ามันจะมีลัทธิอะไรโปร่งแปลกขึ้นหรือว่าถ้ามีมันก็น้อยคนจะรู้แหละแต่ถ้าว่ามันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แอดว่าน่าจะเชื่อถือได้มากกว่านะครับนั่นก็คือเป็นคำสัมภาษณ์จากหลานของท่านป้าเองฮะที่หลานเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยความจริงซึ่งน้อยคนจะรู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นป้าแกเป็นคนที่ดีมากเลยฮะอย่าเพิ่งประหลาดใจที่แอดได้พูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราได้เจอเรื่องแบบป้าไปเนี่ยแอดเองก็ไม่รู้ว่าเราจะกลายเป็นคนยังไงนะครับคือในช่วงไทม์ไลน์เดียวกันตลอดที่ป้าแกได้ทำเรื่องบ้าบอคอหอยเหล่านี้นะครับก็ว่ากันว่าคุณป้าแกเนี่ยได้ปิดบังเรื่องนึงอยู่ครับนั่นก็คือคุณป้าเนี่ยมีลูกชายแล้วก็ลูกสาวทั้งหมดอยู่3คนครับที่ทั้ง3เนี่ยดันเป็นโรคสปรีโนเชเลเบราอันทาเซียหรือโรคสูญเสียการทรงตัวจากความเสื่อมของสมองน้อยในวงเล็บเชเลบรัมซึ่งสมองส่วนนี้นะครับมันจะเป็นสมองที่ใช้ในการควบคุมการทรงตัวแล้วก็การเคลื่อนไหวของมนุษย์นะฮะที่อาการของคนที่เป็นโรคเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากการค่อยๆเดินเป๋หลังจากนั้นแขนขาก็จะอ่อนแรงลงเวลาผ่านไปก็พูดไม่ได้เริ่มฟังไม่ถนัดกินข้าวไม่ปกติจนถึงไม่อยากกินข้าวส่งผลให้คนไข้ที่เป็นโรคนี้นะครับมักจะมีอาการอ่อนแออย่างรวดเร็วหรือบางกรณีถ้ามันลุกลามมากไปหน่อยเนี่ยก็อาจจะทำให้ระบบการหายใจนะครับไม่ทำงานเลยหรือ AKA ตายฮะและที่สำคัญคือมันยังเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ด้วยนะครับทำให้เวลาคนที่เป็นโรคนี้แล้วนะครับก็จะสามารถทำได้แค่ประคองอาการหรือว่ารอแค่โรคมันแย่ลงก่อนที่ตัวเองจะจากไปนั่นเองครับซึ่งการจากไปครั้งแรกเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นมากับลูกสาวคนหนึ่งของป้าแกแล้วเพื่อนๆลองคิดดูสิคนเป็นแม่นะต้องมาเห็นลูกตัวเองแบบค่อยๆป่วยลงเรื่อยๆทำอะไรไม่ได้ตื่นมาเจอหน้าลูกตัวเองก็ต้องมากังวลว่าเราจะได้เห็นหน้าลูกตัวเองวันนี้เป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าจิตใจของคนเป็นแม่จะเป็นยังไงล่ะก็เลยไม่น่าแปลกใจนะครับที่ป้ามิโยโกะคนนี้เนี่ยแกจะมีความเครียดมากครับซึ่งในเวลาต่อมาคุณป้าก็เหมือนกับไม่รู้จะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอะไรคือเธอมาพบว่ามันไม่ใช่แค่ลูกสาวของเธออย่างเดียวที่ได้เป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าลูกๆอีก2คนเนี่ยก็ได้เป็นด้วยรวมถึงผัวเธอครับที่ก็เริ่มมีอาการโรคนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วเนื่องจากว่าไอ้โรคความเสื่อมทางแกนสมองอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดกันได้ทางพันธุกรรมฮะซึ่งไอ้พันธุกรรมดังกล่าวก็ว่ากันว่ามันได้อยู่ในตัวผัวของคุณป้าเนี่ยแหละครับที่ก็เป็นมานานนมแล้วดังนั้นลูกของคุณป้าทุกคนก็เลยต้องเป็นบ้างและตอนนี้นะครับคุณป้านอกจากจะดูแลลูกแล้วก็ยังต้องมาดูแลผัวอีกทำให้เธอเนี่ยต้องปกป้องคนในบ้านโดยเฉพาะผัวเป็นพิเศษครับจนกระทั่งมันได้ไปก่อเรื่องที่ไม่พอใจอะไรให้กับคนข้างบ้านขึ้นนั่นเองที่เรื่องของเรื่องมันก็เกิดขึ้นว่ามีวันหนึ่งนะครับที่เพื่อนบ้านของคุณป้าเนี่ยได้ซื้อโคมไฟแบบโคมไฟประดับสวนเตี้ยๆน่ะมาติดในพื้นสวนบ้านครับที่พอป้ามิโยโกะเห็นว่าแสงไฟนี่มันส่องสลัวสลัววาวับวาวับอย่างนั้นเธอก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอันตรายต่อผัวเธอที่อยู่บ้านได้แน่ๆเพราะว่าไอ้ไฟสลัวสลัวแบบนี้นะครับมันจะแบบส่องมัวๆทำให้ผัวเธอเนี่ยอาจจะแบบโดนส่องไฟเข้าตาแล้วก็เดินซัดโซเซจากที่เดินไม่ดีแล้วก็ล้มปุ๊กลงไปซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าไอการหกล้มเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆต่อผู้สูงอายุเลยคือต่อให้เขามีสุขภาพดงสุขภาพดีขนาดไหนนะถ้าล้มไปทีเนี่ยก็จะเกิดอันตรายถึงตายได้เลยอย่างที่สำนวนจีนเขาบอกว่าเหล่านังปัวซี่นะฮะนั่นแหละครับคุณป้าแกก็พยายามดูแลผัวไม่ให้ผัวล้มอย่างมากก็เลยไปบอกกับเพื่อนบ้านไว้เอาไฟนี้ออกไปหน่อยจะดีไหมแล้วเพื่อนบ้านก็ไม่ยอมครับก็เลยก่อให้เริ่มเป็นการทะเลาะกันมหากาพย์มากนั่นเองที่คุณป้าแกพอเห็นเพื่อนบ้านไม่ยอมเอาไฟออกปุ๊บแกก็เลยไปไล่เขาออกเลยแล้วก็เลยได้เริ่มเรื่องราวการรังควานเพื่อนบ้านตั้งแต่นั้นมาครับที่เอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามีแค่ผู้ป้าคนเดียวที่ไปรังแกเพื่อนบ้านอยู่นะในข่าวนะครับมันก็จะมีเรื่องราวของไอ้ลูกคนเพื่อนบ้านนี่เนี่ยที่ได้มาป่วงคุณป้าเหมือนกัน
หรือว่าจะมีครั้งหนึ่งนะครับที่คุณป้าเห็นว่าใครก็ไม่รู้นะครับไปพ่นสีใส่กำแพงของเพื่อนบ้านนะแต่ถ้าว่าป้ามองไม่เห็นเนี่ยก็เลยอาจจะไปลงมือลงไปไล่อะไรหน่อยแต่พอเดินลงไปดูเท่านั้นแหละก็โป๊ะเชะพอดีกับเพื่อนบ้านเดินออกมาเลยแล้วเพื่อนบ้านก็เข้าใจว่าป้าเนี่ยมาพ่นสเปรย์ใส่ก็เลยด่าป้ากันไปบอกว่าป้าเป็นคนไปพ่นสเปรย์ใส่บ้านเขาครับแต่ถ้าว่าถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงจะร้ายแรงขนาดไหนนะครับก็ว่ากันว่าตลอดเวลาที่ป้าได้ขึ้นศาลในรอบที่2มาเนี่ยป้าแกนะครับก็ไม่เคยได้เอาความเครียดที่ตัวเองต้องดูแลครอบครัวเนี่ยมาพูดกับศาลเลยครับหรือว่าไม่มีการจ้างทนายส่วนตัวด้วยเป็นการที่ป้านะครับจัดเตรียมเอกสารขึ้นโรงขึ้นอะไรทุกครั้งโดยตัวเองหมดเลยก่อนที่คุณป้าเขาจะกลับมาบ้านแล้วก็ต้องมาทำหน้าที่เป็นคุณแม่ดูแลลูกดูแลผัวอะไรนะครับที่เมื่อมองแบบนี้เลยเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณป้านะครับแกเป็นหญิงที่แข็งแกร่งมากเลยคนหนึ่งทีเดียวนะฮะไงฮะพอเพื่อนๆได้ฟังเรื่องอีกแง่มุมหนึ่งเราพอจะเห็นมุมมองเรื่องนี้ได้แปลกไปบ้างไหมก็เลยทำให้เราสงสัยนะครับว่าบางทีเรื่องดราม่าที่เราได้เห็นกันในเน็ตที่เขาด่ากันว่อนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ดาร์กซ่อนอยู่หรือเปล่าดังนั้นเองครั้งต่อไปที่เพื่อนๆเห็นสื่อในโซเชียลก็ขอให้ฉุกคิดลงสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครมีแฟนอาร์ตเนี่ยก็ไม่ต้องฉุกคิดครับส่งมาได้เลยที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและวันนี้แอร์ก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย